อันดับหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลนะ19นัดมี42คะแนนอาร์เซนอลอันดับ2 18นัด40คะแนนแมนยูอยู่ไหนเนี่ยหาสิไหนมีไหมมีไหมเดี๋ยวผมถ่ายไปหาถ่ายถ่ายอันนี่แมนยูอยู่อันดับ6กแน่มีหน้าคุณผู้ชมครับท่านนายกมืวานบอกว่าแมนยูเนี่ยมีแต่ใจอย่างเดียวฝีมือไม่ค่อยมีโอ้โหนายกยิ่งพูดอย่างนี้นายกมีเวลาดูเหรอเนี่ยเสียดา้ปิกมันไม่มานะวันนี้มันอ๋อเนี่ยนี่ คุยฟุงเลยฮะท่านนายกรัฐมนตรีจะฝูงชั่วคราวลิวอร์พูลและท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้อาซอนก็ชนะนะครับแลนเน็บแมนยูซะด้วยแฟนผีว่ายังไงบ้างเม้นมาหน่อยซิแมนยูไม่ได้ใจอย่างเดียวฝีมือไม่ค่อยมีเนี่ยโอ้โหแต่ท่านนายกรู้ด้ยนะผมรู้นะว่านักข่าวส่วนใหญ่เป็นเด็กผีงนั้นน่ะก็ปลดมือกันใหญ่เลยก็ปลดมือกันใหญ่ ท่านนายกครับพูดถึงผลการขันแมนยูนะครับเมื่อก่อนนั้นครับที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ครับคือโดนนําไปก่อน2อศูนย์ไงแต่แมนยูเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเรียกอะปลุกผีให้ตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะผีหลอกฮะแมนยูกลับมายิง3ประตูรวดแซงกลับมาได้3คะแนนเจอวิลล่าใช่ไหมวิลล่าก็แข็งโป๊กเลยรู้กันชนะได้3คะแนนมิน้าท่านนายกบอกว่าฝีมือไม่ค่อยมีแต่ดวง คือยังงงอยู่อ่ะนายกเขาเตะกันตอนกี่โมงอ่ะดึกๆอกตี3ามตีสี่อย่างเงี้ยตามผลได้เดีด๋ยวนี้มันมีตัดไฮไลท์พี่ก้อยแสดงว่านายกนี่ดึกๆเข้าห้องน้ําบ่อย <c oughs> <c oughs> ลุกมาชิ้งช่องด้วยอ่ะช,ช่องแล้วเรามาดูผลนะ,ะท่านนายกก็บอกนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านแต่มีกองหน้าชื่ออะไรใครรู้บ้าง <c oughs> านั่น <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งไม่ไมใครรู้หอยลุนที่ยิงได้น่ยดีใจจนร้องไห้ คือท่านนายกจะบอกว่าห<ล>น่อมแนม<ง>ว่าย่าง้องหน้าไม่รู้จักเลยยิงได้ฟุกหรือเปล่าอะไรนี่สามสองนะครับก็อย่างที่คุณก้อยถามว่าจะมีเวลาดูบอลเหรอ,อ,อนรักข่าวก็ถามประเด็นนี้นะมีเวลาดูบอลเหรอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันดึกท่านนายกบอกแบบนี้ครับมีที่ท่านเป็นแฟนหงแดงใช่ไหมมีโอกาสดูลิเวอร์พูลนะครับนะเพียง20นาทีก่อนหนะ้าแมตช์ที่เสมอใช่ไหม แล้วก็เดินทางไปที่นาราธิวาสไปภูเก็ตคือ,อถ้าทำงานไงอพอถึงบ้านก็เที่ยงคืนพอดีก็ดูได้นิดหน่อยเพราะง่วงแล้วแล้วก็ล้าจากการทํางานด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วครับโอกาสที่จะไปดูที่สนามที่แอนฟิลด์นะครับ จะไปได้ไหมท่าบอกว่าไม่เหมาะสมมั้งผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องดูแลบ้านเมืองก่อนถูกไหมตอนนี้แหมก็ถือได้ว่าเป็นนายกป้ายแดงด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบทํางานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนานี้เพิ่งจะพักล้อนไปอยู่กับลูกอ่ะท่านทานายลรียอว์พูลมาสองครั้งเนี่งต่อไปท่านนายกอย่าทานายนะเลวอร์พูลเพราะท่านทำนายสองครั้งเลียวไม่ชนะเลยอ่ะเออหรอห้ามเลยนะนายก ห้ามทํานายเด็ดขาดเลยนะคะเออนะท่านบอกถึงเกมแฟนตาซีลีกนะครับซึ่งนายกร่วมเล่นเกมจัดตัวผู้เล่นด้วยครับอาทิตย์นี้นายกจัดโมเมสซาร่าอกองหน้าชาวอียิปต์ของเลวผูโมซาร่าครับ แต่ได้พิยงแค่6คะแนนจากเกมนี้แล้วก็บอกด้วยครับเคยได้อันดับสูงที่สุดที่เคยเล่นมาเป็นท็อป1นึ่งแสนของโลกจากผู้เล่น8ล้านคนโอ้ยยอมใจนายกรัฐมนตรีจริงๆนะคะนายกนิด<อ>นายกนิดนี่เป็นคอบอลจริงๆเลยนะท่านนี่เป็นแฟนบอลตัวจิบมาก่อนหน้าที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีลักษณะแบบเหมือนเป็น Academy อะคาเดมี่นะช่วยเหลือให้นักฟุตบอลน,น้องๆเยาวชนมาเตะฟุตบอลแล้วก็ยังเคยไปชม เกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกันไม่ธรรมดาจริงๆนะโออเนี่ยดึกดื่นก็ลุกขึ้นมาชิงช่องเพื่อที่<น>ะจะมาเช็คผลบอลเช็คผลบอลท่านนายกครับเตรียมเสื้อมานะครับ <laughs> ลีบาผู้ของเราจะเป็นแชมป์พีเียร์ลีกครับโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเชียวแต่ที่แน่ๆก่อนจะได้เป็นแชมป์เนี่ยนายกวางแผนไว้แล้ว2มกราคมนี้จะนอนทำเนียบ <c oughs> เออ<ส><า>เซ็นเอกสารเซ็นง,<ๆ>งานที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเป็นนายกคนแรกนะที่นอนทำเนียบเนี่ยจ้ามีโีเหรอ <c oughs> เออไม่ไม่รู้ว่า <c oughs> แหมคนดูแลท่านก็เยอะนะคะ